ข่าวดีแชร์ได้ข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์วันนี้จะพาไปเที่ยวเมืองรองจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดเล็กๆในภาคกลางของประเทศไทยห่างกรุงเทพมหานครประมาณ140กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางไม่เกิน2ชั่วโมงก็ถึงแล้วโดยจังหวัดนี้มีประวัติศาสตร์สำคัญในอดีตมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายเริ่มต้นกันที่วัดพระนอนจากศรีวรวิหารเป็นหนึ่งในวัดที่ไม่ถูกพม่าเผาเมื่อครั้งเสียกรุงคนเมืองสิงห์เขาเล่าว่าพม่ามองไม่เห็นเลยมีของโบราณมากมายจากนั้นไปต่อกันที่วัดโพธิ์เก้าต้นหรือวิหารพระอาจารย์ธรรมโชติซึ่งครั้งหนึ่งสถานที่แห่งนี้เคยเป็นสมรภูมิรบแห่งหมู่บ้านบางระจันที่นี่ยังมีตลาดย้อนยุคจำลองวิถีสมัยอยุธยาในช่วงวันเสาร์อาทิตย์จากนั้นไปต่อกันที่วัดไซซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อวัดไซตามชื่อโดยวัดมีความพิเศษและน่าอเมซิ่งคือผนังของโบสถ์ที่ถูกยึดไว้ด้วยรากของต้นไซเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมและธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างมากและเมื่อมาถึงสิงห์บุรีก็ต้องลองชิมเมนูขึ้นชื่อของเขาคือปลาช่อนเผาทานคู่กับใบสะเดาท่ามกลางบรรยากาศของร้านที่ร่มรื่นเป็นธรรมชาติหรือใครที่ชื่นชอบความชิคความคูลของร้านกาแฟใครใช้เวลาพักผ่อนช่วงสั้นๆเดินทางไม่ไกลมากต้องลองมาเที่ยวเมืองรองสิงห์บุรีกันดูนะครับรับรองไม่ผิดหวัง